ถึงคิวมารีเบอร์เนอร์เปิดใจถึงความรักที่ต้องจบลงกับกันนภัทรแล้วเพียงแค่อยู่ต่อหน้าสื่อก็เห็นได้ชัดถึงความเศร้าบนใบหน้าตอกย้ำด้วยเสียงที่สั่นเครือของเธอที่พยายามตอบคำถามอย่างเข้มแข็งไม่บอกถึงสาเหตุที่ทำให้เลิกกันแต่ก็ยอมรับว่ามีหนึ่งคนที่คงสู้ไม่มากพอก่อนที่เราจะได้เห็นน้ำตาของเธอตอนที่พูดขอบคุณทุกคนที่ยังคอยให้กำลังใจค่ะวันนั้นใครเป็นคนตัดสินใจพูดคำว่าจบกันไม่สำคัญหรอกจริงๆแต่ก็ยอมรับว่าโอเคมันก็เป็นไปแบบนี้แหละแล้วก็ทำใจแต่ณวันนี้เรา move on แล้วใช่ไหมคะก็เท่าที่ทำได้มันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบมันยื้อแบบจบไม่จบสักทีเรื่องที่ผ่านมาข่าวต่างๆมันเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรอย่างนี้ไหมคะรักเลิกเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะสำหรับหนูไม่เกี่ยวคือหนูรักคือรักสู้คือสู้คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหนูก็รู้ว่าแบบก็เต็มที่ที่สุดแล้วคือแบบถ้ามือที่สามมีคนอื่นอะไรคือไม่มีแน่นอนคือมันเราก็เชื่อว่าระหว่างที่คบเราคือแบบเขาทำตัวดีมากนี่แต่คือแค่แบบคือมันจะเรียกมันไม่มีใครผิดหรอกแต่คือแค่คนเราเหมือนโตมันไม่เหมือนกันโตมันไม่เหมือนกันแล้วความคิดคนละแบบความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายอ่ะถ้าเราคือถ้าเราสลับกันนะเราต่างคนก็อาจจะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้คือมันก็คือวิธีการเติบโตของแต่ละคนหรือว่ามุมมองชีวิตหรือแบบหน้าที่หรือความต้องการแบบของแต่ละคนว่าโอเคเป้าหมายในชีวิตณจุดนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกันมูฟออนได้ไปไกลหรือยังก็บางวันก็เหมือนจะดีบางวันก็แล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นทำใช่ไหมก็หาอะไรทำไปเรื่อยๆค่ะก็พยายามแบบตั้งใจทำงานแบบหากิจกรรมทำและความสัมพันธ์กับเรากับครอบครัวของเขาก็ไม่ได้เจอหรอตอนนี้คือได้ไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมฮะกับพี่กันหรือว่ากับการกับครอบครัวถ้าเราหนูก็ไม่รู้อนาคตอาจจะได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มันขอทำใจก่อนก็ยังครั้งนี้ถือเป็นความรักที่เราเจ็บที่สุดในชีวิตเลยไหมครับก็มันวัดกันไม่ได้หรอกความรักครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างครับมารีก็สอนให้อย่ารีบร้อนครอบครัวของผมเนี่ยไม่เคยแบบไม่ต้อนรับเขาเลยผมตั้งใจเอาไว้มากๆนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ผมมีคนอื่นเลยแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ